สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work Point Today #EP ที่54ค่ะหนึ่งเรื่องที่เด็กรุ่นใหม่พูดถึงกันมากค่ะเกี่ยวกับปัญหาของตัวเมืองณปัจจุบันก็คือการขาดแคลนพื้นที่สาธารณะประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่สาธารณะให้คนไปพักผ่อนไปออกกำลังกายไปรวมกลุ่มทำกิจกรรมกันเนี่ยน้อยมากนะรวมถึงพื้นที่สีเขียวด้วยค่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราคลองช่องนนทรีคือพื้นที่สาธารณะใหม่โครงการใหญ่ของกทมที่ทางกรุงเทพมหานครได้นำมาเสนอแก่ประชาชนนะคะโดยภาพที่เขาออกมาตอนเสร็จแล้วนี่ก็คือแบบสวยงามอลังการเวอร์วังเป็นแลนด์มาร์คแห่งกับต่างชาติได้แบบไม่อายเลยแถมนอกจากนี้เขายังพรีเซนต์ด้วยว่าไอ้คลองตัวนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำเสียแล้วก็น้ำท่วมของกรุงเทพมหานครได้อีกด้วยแต่ทำไมถ้ามันดีขนาดนี้แล้วนักวิชาการหลายๆคนเขาถึงออกมาคัดค้านการสร้างคลองช่องนนทรีล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปดูทั้งหมดได้ในแฮชแท็กคลองช่องนนทรีค่ะก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลคร่าวๆของคลองช่องนนทรีกันนะคะโครงการนี้คือโครงการปรับภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีทั้งสองฝั่งความยาวรวม 9,000 เมตรในรูปแบบของสวนเรียบคลองเพื่อให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายพื้นที่ทำกิจกรรมและเป็นทางเท้าเชื่อมย่านธุรกิจ3เขตพื้นที่เข้าด้วยกันได้แก่บางรักสาทรและยานนาวาโดยรูปแบบคลองเนี่ยมาจากคลองชองเกซอนประเทศเกาหลีรูปแบบการพัฒนาจะเป็นแบบ2 in 1ค่ะก็คือมีการปรับภูมิทัศน์แนวคลองแล้วก็พัฒนาระบบระบายน้ำอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันนะคะโดยจะมีการปลูกต้นนนทรีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับพื้นที่คลองช่องนนทรีรวมถึงการปลูกต้นไม้อื่นๆสร้างพื้นที่สีเขียวการสร้างคลองเนี่ยแบ่งเป็น3เฟสเฟสแรกฝั่งละ 1,200 เมตร2ฝั่งก็ 2,400 เมตรจะพยายามให้แล้วเสร็จในปี64อ๋อเขาคิดระยะทางแยก2ฝั่งคลองกันเพราะงั้นเนี่ยตัวความยาวของโครงการจริงๆต้องหาร2นะคะก็คือไม่ใช่ 9,000 เมตรแต่เป็น 4,500 เมตรหรือว่า 4.5 กิโลแล้วโครงการทั้งหมดเนี่ยก็จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมปี65งบประมาณของโครงการนี้ทั้งหมดอยู่ที่980ล้านบาทโอ้เยอะจังแฮะเจ้าของโครงการนี้คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งคุณอัศวินขวัญเมืองเนี่ยเขาได้บอกข้อดีของคลองนี้ไว้7ข้ออย่างแรกคือคลองนี้จะเป็นแก้มลิงของเมืองคำว่าแก้มลิงก็คือการหาสถานที่เก็บกักน้ำไว้รองรับน้ำตามพื้นที่ต่างๆชั่วคราวค่ะแล้วพอถึงเวลาน้ำน้อยลงอ่ะเขาก็ค่อยๆปล่อยออกพูดง่ายๆก็คือเป็นสถานที่ที่เอาไว้สำหรับพักน้ำในช่วงที่มีน้ำมากนั่นแหละสำหรับโครงการนี้ค่ะผู้ว่าบอกว่าโครงสร้างคลองเดิมเป็นคลองคอนกรีตตั้งฉากเวลาฝนตกจะทำให้เก็บน้ำได้น้อยแต่คลองเนี้ยจะลดระดับคอนกรีตลงนะคะเพื่อสร้างตลิ่งธรรมชาติเพื่อให้เก็บกับน้ำได้มากขึ้นข้อ2ค่ะคือการสร้างระบบระบายน้ำแยกน้ำดีกับน้ำเสียคือทุกวันนี้เวลาฝนตกค่ะน้ำฝนกับน้ำเสียมันจะไปลงรวมกันที่ท่อระบายน้ำท่อเดียวทั้งที่จริงๆน้ำฝนมันก็ไม่ใช่น้ำเสียเนาะดังนั้นโครงการนี้เขาก็เลยจะแยก2สิ่งนี้ออกจากกันค่ะโดยทำช่องรองน้ำฝนแยกกับช่องที่จะไปโผล่ในท่อน้ำเสียแล้วก็จะสร้างท่อระบายน้ำเสียใต้คลองแทนนะคะอย่างที่3ค่ะคือการปรับปรุงโครงข่ายการจัดการน้ำฝนและน้ำเสียณปัจจุบันนี้ค่ะน้ำเสียจากบ้านเรือนเนี่ยจะถูกปล่อยลงคลองเลยแต่โครงการนี้จะเพิ่มจุดบำบัดน้ำเสียบำบัดให้มันกลายเป็นน้ำดีก่อนแล้วค่อยปล่อยเข้าสู่คลองและแยกส่วนที่เป็นน้ำเสียจริงๆไหลลงไปตามท่อระบายน้ำเสียต่อไปอย่างที่4ค่ะเพิ่ม reaction space แบบบ้านชานไทยคือเพิ่มพื้นที่ทำกิจกรรมในรูปแบบบ้านชานไทยริมคลองหรือว่าแพริมคลองอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือเขาสร้างพื้นที่ยื่นออกมาบนคลองให้ทำกิจกรรมได้อย่างที่5เชื่อมเมืองเชื่อม2ฝั่งคลองให้เดินถึงกันได้ง่ายสถานการณ์ณปัจจุบันค่ะบริเวณตรงถนนเส้นนั้นน่ะคือเวลาจะข้ามฝั่งไปอ่ะมันจะต้องขึ้นสะพานลอยไปแล้วมันก็มีจุดข้ามน้อยมากด้วยเพราะฉะนั้นการที่คน2ฝั่งจะข้ามหากันได้อ่ะมันติดทั้งถนนใหญ่มันติดทั้งคลองเลยแต่โครงการนี้ค่ะเขาจะเพิ่มสะพานข้ามคลองเป็นจุดเชื่อมให้เชื่อมต่อกับทางม้าลายคือเขาบอกว่าการใช้สะพานลอยอ่ะมันเป็นการออกแบบที่ไม่ universal คือคนแก่หรือว่าคนที่นั่งวีลแชร์เนี่ยไม่สามารถใช้สะพานลอยได้แต่ถ้ามันเป็นทางม้าลายก็คือมันเป็นทางเรียบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนพิการคนนั่งวีลแชร์ยังไงอ่ะก็สามารถใช้ทางม้าลายข้ามฝั่งคลองได้เหมือนกันเนาะการเพิ่มจุดข้ามคลองแบบนี้ค่ะจะทำให้คนที่อยู่สองฝั่งถนนเนี่ยสามารถไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้นแต่อันนี้ก็แอบสงสัยนิดนึงคือการที่เราทำทางม้าลายมันจะมีข้อเสียอยู่2ข้ออย่างแรกคือมันทำให้รถติดค่ะเหมือนไฟแดงแล้วต้องมาจอดแบบติดไฟแดงเจออีกทางม้าลายนึงก็ต้องหยุดไฟแดงอีกอย่างที่2ก็คือคนไทยหลายๆคนอ่ะยังมีนิสัยค่อนข้างจะอิกนอร์กับทางม้าลายอยู่อ่ะซึ่งยิ่งมันมีจุดที่เป็นทางม้าลายเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งอันตรายเนาะอย่างที่6ค่ะไม่ดาดท้องคลองคงสภาพท้องคลองไว้ตามธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศคำว่าดาดท้องคลองคือการปรับผิวคลองที่มันอยู่ใต้น้ำอ่ะให้เป็นแผ่นเดียวกันอาจจะเป็นการ
อัดกดดินลงไปหรือการเทคอนกรีตแล้วก็ฉาบให้มันเป็นแผ่นเดียวกันเลยก็ได้แต่โครงการนี้เขาจะไม่ทำแบบนั้นค่ะโดยเขาบอกว่าเขาจะปล่อยผิวคลองเป็นดินธรรมชาติไปเลยเพื่อรักษาระบบนิเวศอย่างที่7ค่ะเชื่อมย่านธุรกิจใจกลางเมืองคือเขาจะทำให้พื้นที่2ฝั่งคลองอ่ะเป็นทางคนเดินที่มีต้นไม้ร่มรื่นตลอดแนวทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถสัญจรไปมาได้ระหว่างย่านเมืองต่างๆนะคะก็คือบางรักสาทรยานาวานั่นเองเพราะจริงๆแล้วไอ้3เขตเศรษฐกิจที่เราบอกอ่ะมันเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันยากมากเว้นแต่เราจะเรียกวินมอเตอร์ไซค์แล้วให้เขาลัดเลาะตามซอยไปอ่ะอันนี้ก็คือ7ข้อดีที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพคนปัจจุบันเขาได้เสนอมานะคะแต่เราก็ติดนิดหน่อยตรงที่ว่าจริงๆอ่ะคลองชองเกซอนของเกาหลีเนี่ยเขามีเอาไว้ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือการบำบัดน้ำเสียนะส่วนเรื่องวิวทิวทัศน์การสร้างพื้นที่สาธารณะอะไรเนี่ยมันเป็นจุดประสงค์รองของเขานะคะเพราะอย่างนั้นเขาเลยไปให้ความสำคัญกับระบบบำบัดน้ำเสียมากๆค่ะแต่ของไทยอ่ะโครงการคลองช่องนนทรีเนี่ยมันกลับกันในความรู้สึกเราอะนะคือเรารู้สึกว่าตั้งแต่เราไปดูตัวพรีเซนเตชันมามันยังไม่มีพรีเซนต์ตัวไหนที่พูดถึงระบบการกรองน้ำแบบจริงจังเลยว่าเขาใช้ระบบไหนในการบำบัดน้ำเสียเอาต้นไม้มาช่วยบำบัดน้ำเอามาช่วยยังไงไม่เห็นบอกเลยเครื่องบำบัดน้ำจะกรองไว้ตรงไหนใช้ระบบแบบไหนคือมันไม่มีอะไรที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบำบัดน้ำเสียในเชิงลึกเลยที่ดูส่วนมากมีแต่รูปสวนแต่ถ้าถามว่ามันผิดไหมที่ว่าการสร้างคลองช่องนนทรีเนี่ยจะใช้เป็นวัตถุประสงค์หลักก็คือการสร้างพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเราว่ามันไม่ผิดเลยนะแต่ประเด็นก็คือคนในพื้นที่นั้นอ่ะเขาอยากได้สวนริมคลองจริงๆหรอต่อมาเรามาดูรายละเอียดของพื้นที่ที่เขาจะไปสร้างคลองช่องนนทรีกันค่ะอย่างที่เราบอกไปว่ามันเป็นย่านเศรษฐกิจเนาะสาทรสีลมบางรักอ่ะและสิ่งที่ตามมาสำหรับพื้นที่เศรษฐกิจทุกที่ในประเทศไทยค่ะก็คือรถติดช่วง 6:00 นถึง 20:00 นตรงแยกสาทรเนี่ยเป็นอะไรที่ติดแบบชอหอมากติดแบบร้องขอชีวิตอะแล้วที่ตลกก็คือเราบอกว่าตรงนั้นเป็นย่านธุรกิจแต่เราไม่มีรถไฟฟ้าไปตรงนั้นเลยนะเว้ยมีแต่ MRT ซึ่งมันก็ยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ค่ะคือมันก็ดีกว่าใช้รถเมล์ธรรมดาแหละแต่ถามว่ามันตอบโจทย์ย่านเศรษฐกิจที่มีคนพักอาศัยอยู่เยอะขนาดนั้นไหมอะเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์นะเพราะอย่างนั้นค่ะสิ่งที่คนในพื้นที่ต้องการจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการคมนาคมที่สะดวกขึ้นการสัญจรที่รถไม่ติดอะไรแบบนี้มากกว่าจากการที่เราไปสอบถามคนในพื้นที่ค่ะเขาบอกว่าถนนเส้นนั้นอะไฟถนนบางช่วงมันก็ไม่ติดนะคือมันมีเสาไฟค่ะแต่ไฟมันไม่เปิดหรือไฟมันเสียอะไรเงี้ยทางเดินเป็นหลุมเป็นบ่ออันตรายต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มากที่สำคัญคือทางเท้าแย่มากนอกจากจะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วอะผลจากการที่ย่านตรงนั้นเนี่ยมันมีร้านอาหารริมทางเดินเยอะโดยไม่มีการจัดระเบียบค่ะทำให้ร้านอาหารสตรีทฟู้ดเหล่านี้มันไปขวางทางเดินของคนที่จะเดินทางเท้าปกติมีการปล่อยน้ำเสียเททิ้งณบริเวณจุดตรงนั้นเลยทำให้ทางเท้าของย่านนั้นเนี่ยมักจะเปียกแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าของอาหารอยู่เสมอแถมมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็วิ่งบนทางเท้าด้วยนะแล้วพอเราไปถามต่อว่าอ่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีคนมาสร้างพื้นที่สาธารณะให้อ่ะแล้วมันไม่ดีเหรอเหมือนแบบโอเคงบ 1,000 ล้านเนี่ยมันอาจจะแก้ไม่ตรงจุดกับปัญหาของคนในพื้นที่ตรงนั้นแต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรมาเลยใช่ไหมล่ะคนในพื้นที่หลายคนบอกว่าไม่ค่อยแน่ใจค่ะเพราะว่าตรงแยกสาทรเนี่ยเป็นย่านที่รถติดมากๆอย่างที่เราบอกไปสิ่งที่ตามมาจากรถติดก็คือควันเสียของรถก็เยอะมากๆชนิดว่าต้องปลูกต้นไม้เป็นป่าถึงจะกรองอากาศเสียได้หมดถ้าสมมติเราไปสร้างสวนขนานกับเส้นถนนน่ะแล้วมันมีแต่ควันพิษเต็มไปหมดถ้าอากาศไม่ดีคนก็ไม่อยากไปเดินใช่ป่ะเหมือนไปก็นั่งดมควันรถดม PM 2.5 จะมีคนไปหรือเปล่าต้องถึงคำถามที่ว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นปัญหาสุขภาพระยะยาวของประชาชนที่ไปใช้บริการด้วยไหมนะถัดมาเรามาดูความเห็นของนักวิชาการกันบ้างค่ะคนแรกเป็นนักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์เขามองว่าพื้นที่ที่เอาไปสร้างคลองช่องนนทรีอยู่ณปัจจุบันนี้ควรจะเอาไปสร้างรถไฟฟ้าดีกว่าสร้างรถไฟฟ้าตามแนวคลองช่องนนทรีไปจนถึงพระราม3เพื่อให้เศรษฐกิจจากสีลมสาทรขยายตัวไปด้านนี้ไม่แออัดปัจจุบัน BRT ยังมีคนใช้น้อยขาดทุนทุกปีเสียเลนไปเปล่าๆถ้ามีการทำรถไฟฟ้าจะมีคนใช้เยอะกว่านี้การสร้างสวนถ้าทำไปแล้วอ่ะมันจะทำให้การสร้างรถไฟฟ้ายากขึ้นที่สำคัญคือการสร้างสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีความยาวแค่ 4.5 กิโลเมตรแต่ใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทต้นไม้แต่เดิมที่เห็นอยู่ริมคลองก็จะสูญหายไปหมดแทนที่จะให้คลองเป็นที่ระบายน้ำก็ไม่สามารถทำได้เป็นที่ปิดท้ายด้วยว่าเราเนี่ยควรจะหยุดการสร้างโครงการคลองช่องนนทรีณเดี๋ยวนี้เลยนะด้านนักวิชาการของสถาปัตย์จุฬาค่ะเขาบอกว่าการปลูกต้นไม้เพื่อให้คนใกล้ชิดธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะเอาสีเขียวเข้ามาไว้ในเมืองแต่มันเป็นคนละเรื่องกับการใช้ธรรมชาติในการแก้ปัญหานะคือโครงการเนี้ยเคลมมากๆเลยว่ามันเป็น natural based solution ก็คือการใช้ต้นไม้อะมาแก้ปัญหาในการบำบัดน้ำเสียในความเป็นจริงชีวิตมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นค่ะถ้าคุณจะบอกว่ามันเป็น natural based solution อะคุณก็ต้องมีงานวิจัยมารองรับว่าระบบการแก้ปัญหาเนี้ยมันเอามาแก้ยังไงใช้พืชประเภทไหนขนาดเท่าไหร่ต้องให้น้ำเนี้ยอยู่กับพืชนานกี่นาทีผลลัพธ์ที่ได้ทำให้น้ำมีค่าออกซิเจนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่น้ำเสียที่จะนำมาใช้บำบัดต้องเป็นน้ำเสียขนาดไหนคือทุกอย่างมันต้องมีผลงานวิจัยรับรองชัดเจนอะคุณถึงจะเอามาเคลม
คำนี้ได้แต่เนี้ยคุณไม่ได้มีหลักฐานพิสูจน์อะไรเลยในทางวิทยาศาสตร์ว่าระบบนี้สามารถใช้กรองน้ำได้จริงๆคุณแค่เอามาเป็นคำโฆษณาเฉยๆที่สำคัญก็คือการสร้างระบบที่ว่าเนี่ยปกติแล้วต้องใช้เงินมหาศาลเลยนะคะแพงกว่าการใช้ระบบการกรองน้ำปกติทั่วไปอีกมีหนำซ้ำค่าบำรุงรักษาก็หนักมากด้วยค่ะแล้วเขาได้คำนวณงบประมาณส่วนนี้ไปด้วยหรือเปล่าในการสร้างคลองว่ามันจะคุ้มค่าไหมในมุมของอาจารย์สถาปัตย์ค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนถาดคอนกรีตยักษ์วางค่อมบนคลองเฉยๆแต่ไม่มีคำอธิบายเรื่องการบำรุงรักษาการแก้ปัญหาเวลาขยะอุดตันการขุดลอกคลองจะทำยังไงโครงการนี้บอกว่าจะสร้างระบบนิเวศชายน้ำให้เป็นสังคมพืชแต่บริเวณที่จะปลูกเนี่ยเหมือนเขาปลูกพืชบนแผ่นคอนกรีตเฉยๆเองทุกคนลองนึกภาพการเอาต้นไม้มาปลูกบนแผ่นคอนกรีตร้อนๆกลางเมืองกรุงเทพเนี่ยอย่าว่าแต่พืชจะไปช่วยบำบัดน้ำเสียเลยแค่มันไม่แห้งตายก็ถือว่าเก่งมากแล้วและอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาปลูกต้นไม้บนแผ่นคอนกรีตอ่ะมันจะช่วยบำบัดน้ำเสียยังไงอ่ะที่พีคที่สุดก็คือระบบท่อและปั๊มน้ำที่ทางโครงการอ้างว่าใช้ระบบเดียวกับโครงการชองเกชอนที่เกาหลีแต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่เห็นจะมีระบบดังกล่าวเลยนะทางโครงการคลองช่องนนทรีเนี่ยควรจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นวิชาการแล้วก็จริงจังมากกว่านี้มาให้ประชาชนได้ละอย่างเช่นว่าระบบระบายน้ำหน้าตาเป็นยังไงโครงสร้างของสวนหน้าตาเป็นยังไงระบบนิเวศที่จะเกิดขึ้นพันไม้ที่จะเอามาใช้และจากที่มีข่าวมาว่าการสร้างเฟสแรกเนี่ย200เมตรเป็นเงินประมาณ80ล้านบาทส่วนตัวคิดว่างบประมาณ80ล้านบาทดูจะแพงไปหน่อยสำหรับถาดคอนกรีตและงานตกแต่งภูมิพัฒน์ยาว200เมตรที่ก็ไม่ได้ดูมีงานระบบหรืออาคารที่ซับซ้อนอะไรนะอีกประเด็นหนึ่งที่เพื่อนสถาปัตย์เราฝากมาค่ะที่คลองชอนเกซอนประเทศเกาหลีอ่ะถ้าใครเคยไปเนี่ยเราจะพบว่ามันไม่มีต้นไม้เท่าไหร่นะส่วนมากเขาเน้นพื้นที่โล่งๆค่ะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งซ่องสุมของวัยรุ่นหรือว่ากลายเป็นแหล่งซ่องสุมของโจรประมาณว่าพอมันโล่งแล้วอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นก็มีคนเห็นตลอดใช่ไหมแต่ของประเทศไทยอ่ะตามแผนคือเขาจะปลูกต้นไม้เยอะมากๆแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นด้วยแล้วการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนี่ยมันจะเข้าถึงเพียงพอไหมรวมถึงตอนกลางคืนจะเป็นยังไงจะกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของวัยรุ่นหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นที่นอนของคนไร้บ้านเรื่องของทรัพย์สินสาธารณะต่างๆจะถูกทำลายหรือเปล่าจะถูกพ่นสีใส่ไหมนอกจากนี้ยังมีประเด็นอีกค่ะเรื่องที่ว่าที่ไหนมีน้ำที่ไหนมีต้นไม้ที่นั่นย่อมมียุงในตอนเย็นถึงตอนกลางคืนเนี่ยยุงมันจะเยอะมากจนไม่สามารถใช้เป็นที่พักผ่อนได้หรือเปล่าสุดท้ายสร้างมาอาจจะเป็นสวนร้างที่ไม่ได้มีใครใช้งานก็ได้เพราะยุงมันเยอะเกินไปซึ่งเรื่องความปลอดภัยอ่ะเราคิดว่ามันเป็นโจทย์สำคัญที่ทางกทม.ควรจะออกมาชี้แจงให้ประชาชนนะว่าจะมีใครเป็นคนดูแลและถ้าต้องจ้างคนมาดูแลเนี่ยประชาชนจะต้องเสียงบประมาณตรงนั้นอีกปีละเท่าไหร่มันคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่ได้มาหรือเปล่านอกจากนี้ค่ะทางส.ส.ของพรรคก้าวไกลคุณสุรเชษฐ์ก็ได้ตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณ980ล้านบาทว่าโครงการนี้เหมาะสมหรือไม่แก้ปัญหาให้คนในพื้นที่ได้จริงหรือเปล่าทำไมถึงต้องเร่งทำโครงการในช่วงใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.การจัดซื้อโปร่งใสแค่ไหนทำไมถึงเป็นเจ้าเดียวกันทั้งหมดได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนรอบด้านแล้วหรือและหลังจากที่คุณสุรเชษฐ์ตั้งประเด็นคำถามไปนะคะทางคุณอัศวินขวัญเมืองก็ได้บอกว่ากระบวนการทุกอย่างโปร่งใสผ่านขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องและก่อนที่จะทำโครงการมีการทำประชาพิจารณาแล้วตามความต้องการของประชาชนในเขตบางรักสาทรยานาวาตั้งแต่ปี63อ่ะอันนี้ก็คือสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องราวของคลองช่องนนทรีนะคะแต่เราขอบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่เขาไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้คนที่เห็นด้วยกับโครงการนี้และอยากให้สร้างคลองช่องนนทรีก็มีเหมือนกันค่ะโดยเขาให้เหตุผลว่ามันก็ดูสวยดีนะแล้วก็ดูเป็นแลนด์มาร์คใหม่ๆให้คนกรุงเทพเนี่ยได้มีพื้นที่ไปเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามอยากให้แก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียด้วยเพราะว่าถ้าน้ำในคลองมันเสียมันเน่าเหม็นเนี่ยมันก็ไม่มีใครไปอยู่ดีนะแล้วทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะมองว่าโครงการการปรับพื้นที่ภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี 4.5 กิโลเมตรเนี่ยด้วยงบประมาณ680ล้านบาทแล้วมันแพงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเหมาะสมแล้วใครคิดยังไงหรือมีความเห็นยังไงเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างนี้นะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปข่าวสรุปเนื้อหาแบบเจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Workpoint Today Hashtag ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะแล้วใครที่อยากเจอเนมอีกก็ไปตามเนมได้ที่ channel เนมเนมแฮชแท็กนะคะก่อนจากกันไปค่ะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าจ้าบ๊ายบาย